นี่ครับผมใช้เขียดนาสูตรเดิมนะครับสูตรของผมเองครับผมผมว่าดีกว่าปลาหมึกแน่นอนครับผมครับก็มาถึงที่จะดักแล้วนะครับผมดักปลาไหลโดยใช้เขียดนาเป็นเหยื่อนะครับครับผมตอนนี้ก็วางดักที่ดักปลาไหลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ก็กลับไปบ้านก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาดูมาลุ้นกันว่าจะได้ไหมนะครับจะทำปลาไหลผัดชานะครับผมโอเคครับผมครับตอนนี้ก็จะมากู้กระบอกที่ดักปลาไหลไว้นะครับผมไม่รู้ว่าจะได้บ้างไหมปลาไหลผัดชาจะได้กินหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่รู้เมื่อวันก่อนลองดูดักปลาไหลกับปลาหมึกที่เขาแนะนำมานะครับไม่กินนะครับผมเนี่ยปลาหมึกปลาไหลไม่กินโอ้โหเหมือนน้ำมาเลยโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงไปดูนะครับมาลุ้นกันนะครับผมลงไปนะครับโอ้ยน้ำมานี่วะตายหมดเลยมึงตัดติดตัวบกหมดเลยหนึ่งตัวนะครับตายแล้วนะครับน้ำมันมามันท่วมไอ้รูอากาศมันว่าแล้วหนึ่งตัวครับผมยังไม่ตายยังไม่ตายครับยังไม่ตายเอาใส่กระสอบถือไปก่อนยังอีกหนึ่งกระบอกโอ้โหน้ำมาด้วยท่วมกระบอกหมดน้ำท่วมหมดเลยลุ้นครับว่ายพญาฮูหรือปลาไหลเอาปลาไหลครับผมตายหรือยังตรงนี้กินดีมากนะครับเดี๋ยวลุ้นก่อนว่ามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่ากี่ตัวตัวหรือสองตัวดูมันตายเลยอ๋อยังเป็นอยู่น่าจะสองตัวนะครับเพราะว่าเห็นทั้งหัวทั้งหางมันสลับหนักๆด้วยโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกที่หนึ่งนี่ครับผมที่ว่านาคมันไม่ไปกวนมันก็ติดนะโตนะโตออกไว้ไม่ปุ้งออกไม่ได้เลยแต่ว่ามันตายซะแล้วเพราะว่าอันนี้น่าจะติดตั้งแต่ตอนค่ำนะน้ำขึ้นปิดรูอากาศระบายอากาศหมดมันหายใจไม่ได้ไออีก2กระบอกถ้าว่านาคไม่ลงกวนก็ติดทุกกระบอกครับหนักไว้7กระบอกเพราะได้5นะได้5กระบอกไม่ได้2โอเคครับผมเดี๋ยวก็ไปทำปลาไหลต่อไปครับลุ้นกันว่าได้กี่ตัวนะครับกระบอกที่หนึ่งโอ้ยนอชอดอชอนี่กระบอกนี้เทไม่ออกมันเหนียวเหนียวจะหลายตัวอยู่เหนียวเอาน้ำหยอกหน่อยเหนียวพอตัวมันแห้งมันจะเหนียวครับปลาไหลอุ้ยเอี๊ยะ2หรือ3ตัวตัวใหญ่1 2 1 2 3 4 3ตัวเลยเหรอ
โอ้โหอยู่ตั้ง3ตัวน่ะดีว่ายังเป็นหมดเลยกระบอกนี้3ตัวยังอีกกระบอกนึงโดนน้ำหน่อยหนักๆเนาะโอ้ยตัวใหญ่เลยตายเลยตัวใหญ่ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 7ตัวนะครับทั้งหมด7ตัวนี่ทั้งหมด7ตัวครับผมต่อไปก็ต้องทำการรูดเมือกออกนะครับโอเคครับตอนนี้เราแฝนไว้ตัวแห้งแล้วนะครับปลาไหลก็เอามาหั่นอันเป็นชิ้นนะครับผมตัดหัวออกก่อนนี่เป็นเบ้นดีกว่าเอาแต่เนื้อดีกว่าเดี๋ยวก็จะเอาแต่เนื้อนะครับจะเอากระดูกออกครับตอนนี้ก็เราลบกระดูกออกเสร็จแล้วนะครับผมนี่อันนี้เนื้อนะครับก็จะเอาไปทอดทีนี้ก็จะเอาไปทอดนะครับผมนี่เหลือแต่เนื้อล้วนๆเดี๋ยวหั่นให้มันเล็กๆกว่านี้หน่อยเวลากินมันจะได้กินง่ายนะครับนี่ครับผมหั่นเสร็จแล้วก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแยกกระดูกไว้เดี๋ยวจะเอากระเทียมกับข่าตำให้แหลกๆแล้วก็เอามาคลุกแล้วก็หมักไว้แล้วก็เดี๋ยวก็ทอดนะครับเอาไปทอดโอเคครับผมนี่ครับผมเอากระเทียมกับข่ามาตำให้มันแหลกนะแล้วก็เอามาคลุกเขาหมักไว้เดี๋ยวพอเอาไปทอดนะครับผมจะทำการทอดลงไม่ได้เลยนะครับผมติดนะมันติดกระทะหอมมากเลยหอมข่ากับกระเทียมครับกลิ่นข่ากับกระเทียมมาเลยครับตอนนี้ก็ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เป็นสีเหลืองๆนะครับกระดูกให้กรอบแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก็จะปรุงรสนะครับโอเคครับผมตอนนี้ก็เตรียมเครื่องปรุงแล้วนะครับนี่เดี๋ยวให้มันเดือดสักนิดหนึ่งแล้วก็จะเอาปลาไหลใส่ลงไปปลาไหลก็ทอดเสร็จแล้วนะครับผมเริ่มเดือดแล้วครับครับตอนนี้ก็ใส่ปลาไหลลงไปนะครับปลาไหลที่ทอดเสร็จแล้วนะครับผมเครื่องกันให้ดีนะครับแห้งไปหน่อยน้ำมันเติมน้ำมันสักนิดนะครับนิดต่อมันได้ลื่นๆนะครับผมชุ่มฉ่ำพริกไทยใส่พริกไทยลงไปใบกะเพราเ
เฮ้ยเผ็ดได้เรื่องแน่นอนสีสันนะครับผมตาไหลเข้าหยกปลาใบไม้หมดแล้วนะครับตอนนี้ปลาไหลเอ็ดหมดแล้วใบไม้เยอะเหลือเกินใบไม้มันเยอะเกินไปแล้วนี่มันยังไม่เหี่ยวเติมน้ำหน่อยนิดก่อนก็แห้งเร็วมากเลยเพราะว่าผมทอดไว้กรอบค่อนข้างจะกรอบเลยทีนี้มันก็จะมันดูดน้ำดูดน้ำมันน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปปอกก่อนไม่ต้องใส่เยอะนะครับเราเติมได้นะถ้าว่าไม่ถึงเติมได้แต่ถ้าว่าเข้มไปแก้ยากเลยโหระพาอย่างนี้มีใบไม้ลงไปอย่างนี้ปลาไหลแอบหมดแล้วครับผมกลิ่นหอมแล้วทีนี้หอมหิวเลยตอนนี้เราตักใส่จานนะครับกลิ่นหอมเลยนะครับผมตอนนี้ก็บ่ายสองกว่าแล้วใกล้จะบ่ายสามแล้วครับแสงแดดเข้ามาแล้วตอนนี้เห็นแล้วน้ำลายต่อเลยนี่เอามาดูกันนะครับผมสีสันหน้าตานะครับน่ารับประทานนะครับผมผัดชาปลาไหลนะครับครับตัวนี้ก็ผัดฉาปลาไหลนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้เราถึงเวลากินนะครับนี่ครับผมถึงเวลากินปลาไหลผัดฉาตั้งวันก่อนไม่ได้กินนะครับไปดักวันก่อนอ่ะที่ใช้เหยื่อปลาหมึกปลาไหลไม่เข้าเลยนะตอนนี้ใช้เขียดหนาปลาไหลเข้าดีมากนะครับจะลองกินดูนะอร่อยไหมกระดูกกรอบมากครับผมอร่อยครับผมอีกคำหนึ่งกำลังอร่อยเทวาตัวจริงนะครับต้องกินด้วยกะละมังนะครับไม่ใช้จานนี่ครับอีกตลักประจำตัวนะครับผมครับยังไงก็ฝากติดตามกด Subscribe ด้วยนะครับผมแล้วคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับชาปลาไหลนะครับผมขอบคุณมากครับ